ครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับในการอนุสงค์นะครับและก็ประโยชน์ในการสวดมนต์ทำสมาธินะครับวิปัสสนาและสมถกรรมฐานซึ่งเป็นวิธีบริหารจิตนะครับบำบัดกายนะครับซึ่งเป็นเกิดผลประโยชน์นะครับต่อตัวเราเองทางตรงและทางอ้อมนะครับเพราะว่าการสวดมนต์นี้ก็เป็นเกิดอนิสงส์นะครับเกิดบุญนะครับในการสะสมบุญบารมีซึ่งทางช่องพระยาโจบ้านนนคอนะครับก็จะได้มาแนะนำนะครับประโยชน์ต่างๆนะครับในการสวดมนต์ทำสมาธินะครับข้อมูลนี้นะครับอัปเดตนะครับเมื่อวันที่25เมษายนพ.ศ.20คศ.2020นะครับคือสวดมนต์ทำสมาธิไม่ได้มีประโยชน์แค่บริหารจิตเท่านั้นนะครับแต่การเปล่งเสียงสวดมนต์ออกมายังมีประโยชน์ด้านสุขภาพด้วยนะครับผมซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่มักจะสอนให้เราสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนเหตุผลก็ช่วยให้การบริหารจิตใจถือเป็นการสะสมบุญและเชื่อกันว่าการสวดมนต์ก่อนนอนจะช่วยให้เรานอนหลับสบายไม่ฝันร้ายนะครับผมหรือเกิดประโยชน์การสวดมนต์นี้ไม่ได้มีแค่นั้นนะครับเพราะประโยชน์ของการสวดมนต์ทำสมาธิดีต่อสุขภาพนะครับซึ่งจะมาเล่ารายละเอียดนะครับผมรอติดตามได้นะครับคือ1นะครับผมข้อที่1นะครับผมช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจนะครับซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.สมพรนะครับกันทรดุษฎีนะครับเตรียมชัยศรีซึ่งท่านก็เป็นอดีตหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับซึ่งท่านเผยว่านะครับการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาแผ่วๆจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสื่อประสาทและสื่อสารไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายและผ่อนคลายความกังวลแก้อาการนอนไม่หลับก็ได้นะครับซึ่งเป็นประโยชน์ข้อที่1 นะครับส่วนข้อที่2นะครับช่วยรักษาแผลนะครับซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.สมพรยังบอกด้วยว่าการเปล่งเสียงสวดมนต์เบาๆพอให้เกิดการสั่นสะเทือนประมาณ25เมกะเฮิรตซ์จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายส่งสัญญาณไปที่สมองส่วนทาลามัสส่งผลให้สมองส่วนนี้ผลิตสารเคมีและสารสื่อประสาทออกมาจึงจะทำให้มีคุณสมบัติกันสมองชักช่วยระงับความเครียดและช่วยเยียวยาแผลนะครับซึ่งนี่ก็เป็นประโยชน์ข้อที่2นะครับผมข้อที่3นะครับลดน้ำตาลในเลือดอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกันแต่ก็เกี่ยวนะครับอย่างที่บอกว่าการเปล่งเสียงสวดมนต์จะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนกระตุ้นระบบภายในร่างกายให้เกิดความสมดุลและนอกจากนี้การส่งเสียงสวดมนต์ของตัวเรายังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสื่อประสาทที่มีฤทธิ์ขายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดอีกด้วยนะครับซึ่งข้อนี้ก็เกี่ยวพันกันนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ในข้อที่3ซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวแต่ก็เกี่ยวใช่ไหมครับลดน้ำตาลในเลือดนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ที่เราจะเกิดขึ้นกับตัวเราที่เราอาจจะมองไม่เห็นเราไม่รู้นะครับจะเกิดโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับเป็นประโยชน์ข้อที่3นะครับผมข้อที่4นะครับกระตุ้นการทำงานของหัวใจนะครับซึ่งข้อมูลจากนิตยสารชีวจิตนะครับเผยว่าการเปล่งเสียงโอมีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจ
และการเปล่งเสียงสวดมนต์อันก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนจะช่วยกระตุ้นนะครับระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและช่วยคงสมดุลความดันโลหิตด้วยนะครับซึ่งเกี่ยวพันกันกับข้อ3นะครับอันนี้เกี่ยวกับระบบความดันนะครับซึ่งเกิดประโยชน์อย่างมากเลยนะครับที่เราที่จะสวดมนต์นะครับมาฟังข้อที่5นะครับข้อที่5นะครับกระตุ้นระบบขับถ่ายนะครับอันนี้ก็เกี่ยวอีกนะครับผมเสียงสวดมนต์เสียงอีจะช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายอย่างที่เวลาเด็กจะปัสสาวะนะครับเด็กก็จะพูดเสียงฉี่ยาวๆก็จะกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกอยากปัสสาวะขึ้นมากได้นะครับผมนอกจากนี้นะครับเสียงอือยังช่วยกระตุ้นปอดเสียงอูช่วยกระตุ้นม้ามและเสียงออยช่วยกระตุ้นไตทำให้การสวดมนต์นะครับจึงช่วยบำบัดโรคได้นะครับซึ่งด็อกเตอร์นะครับนายแพทย์ธวัชชัยกมลธรรมนะครับก็ขออนุญาตนะครับที่เอ่ยนามนะครับผมอดีตอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับระบุว่านะครับการฟังเสียงสวดมนต์อย่างเดียวจะได้เพียงแค่การผ่อนคลายเพราะการรับสัญญาณผ่านทางหูแต่หากเราเป็นเสียงสวดมนต์ด้วยเท่ากับเป็นการสวดมนต์บำบัดนะครับซึ่งเป็นหลักการหนึ่งนะครับคือใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยนะครับเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆสม่ำเสมอประมาณ5นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยานะครับผมซึ่งอย่างไรก็ดีนะครับผมอย่างไรก็ดีไม่ควรสวดมนต์หลังกินอาหารทันทีนะครับแต่ควรทิ้งช่วงไว้ให้ร่างกายเริ่มผ่อนคลายเช่นช่วงเวลาก่อนเข้านอนหาสถานที่เงียบๆสวดบทสั้นๆ 3-4 พยางค์ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารไซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประเภทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นนะครับในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายยาอายุวัฒนะนะครับช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ภาวนานี้ก็ไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับใครจะลองสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนนะครับอันเป็นอันดับแรกเพื่อยกระดับจิตใจของเรานะครับช่วยส่งเสริมการทำงานต่างๆของร่างกายนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์นะครับผมในการที่จะสวดมนต์ซึ่งก็ขอขอบคุณนะครับข้อมูลจาก CR ชินพิจิตรนะครับผมได้นำข้อมูลนะครับผมก็ได้นำมานำเรียนนะครับนำมาให้ FC ทั้งหลายนะครับได้รับชมรับฟังซึ่งเป็นประโยชน์นะครับในการสวดมนต์นะครับซึ่งทางผมก็ได้สวดทุกวันนะครับสวดมนต์ทุกวันก่อนนอนนะครับแล้วก็วันพระนะครับวันพระนะครับขึ้น8ค่ำนะครับขึ้น15ค่ำแรม8ค่ำแรม15ค่ำนะครับก็จะมีการสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนานะครับเป็นการชำระจิตใจเราอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งบทสวดก็จะมีมากมายหลายบทสวดนะครับเราก็หาดูจากหนังสือต่างๆนะครับซึ่งผมนะครับผมทางเจ้าของช่องพ่อใหญ่โจบันนคอนะครับแล้วก็ทางเพจนะครับเพจจันจูนะครับก็มีการสวดมนต์นะครับบูชาพระรัตนตรัยนะครับแล้วก็สวดคาถาบูชาหลวงปู่ทวดนะครับบูชาหลวงปู่ดูนะครับคาถาอิติปิโสนะครับคาถายันทุนนิมิตตังนะครับอันนี้แค่ฝันร้ายนะครับแล้วคาถาปิโยอันนี้เป็นคาถาเมตตามหานิยมนะครับแล้วก็เพิ่มด้วยคาถาถูกหวยนะครับคาถาฝันเห็นตัวหวยแต่ก็ไม่เคยฝันแต่เราก็สวดเพื่อให้เป็นการเกาจิตใจเรานะครับเป็นการระลึกถึงนะครับซึ่งก็เป็นบทสวดของ
พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับแล้วก็ตามด้วยคาถาเงินล้านนะครับคาถามหาจักรพรรดินะครับช่วงหลังๆนี้ก็มาเพิ่มบทสวดอีกบทสวดหนึ่งก็คือคาถาชินและบัญชรนะครับซึ่งเป็นคาถาที่สวดแล้วทำให้จิตใจสงบเกิดสมาธินะครับที่สำคัญนะครับก็คือเกิดประโยชน์ต่อร่างกายเรานะครับก็เลยมาแนะนำนะครับนำสิ่งดีๆมามอบให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการสวดมนต์นะครับซึ่งคลิปนี้ก็คงจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากครับที่กดติดตามนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์นะครับเพื่อจะได้ชมคลิปดีๆต่อไปนะครับที่ผมจะได้นำมานะครับนำข้อมูลต่างๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังนะครับเพื่อเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ